ฝนตกนะคะตอนนี้รายละเอียดก็อยู่บ้านลงมันขุดน้ำใสพนมไพรละเอียดนะคะหน้าฝนนะคะตอนนี้นะคะตกทั้งกลางวันตกทั้งกลางคืนเลยค่ะตกแรงมากเลยนะคะสงสัยจะพายุเข้าแน่ๆเลยนะคะนี่นะคะพี่น้องตกแรงมากเลยนะคะเมื่อกี้ยังแดดอยู่เลยนะคะตอนนี้ก็ตกมาแล้วตกแรงด้วยนะคะตอนนี้นะคะหน้าฝนก็อย่างนี้แหละนะคะตกไม่มีฟ้าร้องนะคะฝนตกไม่มีลมนะคะลมไม่แรงแล้วก็ฟ้าไม่ร้องนะคะก็ถือว่าตกสวยงามอยู่นะคะหรือว่าตกสวยงามนะคะเนาะตกแรงมากเลยนะคะช่วงนี้ตกทั้งกลางวันกลางคืนเลยนะคะนะคะหน้าฝนก็อย่างนี้แหละนะคะต้องทำใจนิดนึงนะคะถ้าตกก็ดีนะคะจะได้ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเย็นกันนะคะไม่ร้อนกันนะคะเมื่อกี้ยังแดดอยู่เลยนะคะแดดเที่ยงมากเลยนะคะตอนนี้ไม่ถึง20นาทีนะคะฝนเทลงมาแล้วนะคะนี่ค่ะบรรยากาศฝนตกบ้านนอกเรานะคะไปไหนไม่ได้ก็อยู่แต่ในบ้านนะคะตกแรงมากเลยนะคะอยู่แต่ในบ้านนะคะตอนนี้นะคะฝนมาแล้วตกแรงชุ่มฉ่ำค่ะนะคะสงสัยจะตกนานอยู่นะคะตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงตอนเที่ยง40นาทีนะคะเที่ยง40นาทีนะคะพี่น้องตกนานแล้วนะคะเนี่ยตกแรงมากเลยนะคะละเอียดก็ถ่ายวิดีโอให้ดูเป็นระยะนะคะเพราะว่าเขาตกเป็นช่วงนะคะช่วงละครั้งละนานนะคะช่วงหนึ่งก็นานมากเลยนะคะเนี่ยก็จะให้ดูแบบนี้นะคะเที่ยวนี้รู้สึกว่านานนะคะฝนตกฝนตกตลอดเส้นทางเลยคอยไปห้าวสองเถาเป้าหมายคือจังหวัดอุบลราชธานีตกแห้งอยู่ด้วยพี่น้องนะคะคอยไปเนาะตอดไปมืดตึ๊บเลยข้างหน้ามืดตึ๊บเลยฝนตกนะคะถึงแล้วน้ำท่วมฝนตกแรงมากเลยน้ำท่วมคนท่วมถึงบันไดเลยโอ้โหแปลว่าฝนตกแรงมากหน้าไม่มีมองไปเลยหน้าไม่มีมองเป่งเลยน้ำบ่มีคล้องโอ้เด็ดไปน้ำคล้องเลยคุณน้าโอ้โหถึงแล้วนะคะบ้านอุบลราชธานีน้ำท่วมบ้านบ้านลุงมั่นกับบ้านหัวบ้านอุบลกับน้ำท่วมเฮ็ดจังไรสิไปอยู่หู้ไรละบาทเนี่ยมันบ่แม่นท่วมธรรมดาได้นี่มันท่วมฮอดพี่หน้าบ้านพี่เลยท่วมมาทั้งหมดทั้งมวลเลยท่ว
วมมาหมดเลยมีแต่น้ำเต็มหน้าบ้านถึงบันไดเลยเกือบถึงบันไดเกือบถึงบันไดเลยเต็มเต็มเต็มหนาฝนหนาฝนของแกน้ำท่วมน้ำท่วมน้ำท่วมพี่น้องน้ำท่วมทางสาธารณะมาเบิ่งน้ำกันน้ำจมแดงแดงน้ำท่วมทางสาธารณะมาไปสิมาแก้ไขกับเฝ้ามาเออมันเป็นทางสาธารณะใครจะมาแก้ไขก็รีบมาหน้าฝนมันก็จะประมาณนี้แหละคนมาแล้วมาแล้วรุ่ยมาแล้วทางสาธารณะไปจืนไปย่างกะแสบตีนน้ำขั้นกัดตีนพี่น้องปุ๊บไปดูสิล่ะทางสาธารณะยังขอทางบ่ได้เฮ็ดทางบ่ได้จ้ะจำใจอยู่ไปสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะตอนนี้ฝนกำลังตกเลยนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็คือพายุนะคะพี่น้องพายุเตี้ยนหมูนะคะที่เข้ามาทางอำเภอไม่ใช่อำเภอนะคะจังหวัดนะคะที่เข้ามาทางจังหวัดอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีนะคะก็ทำให้ฝนตกนะคะทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะคะแล้วก็ทำให้น้ำท่วมนะคะน้ำท่วมทางเข้าบ้านยายละเอียดนะคะแล้วก็ท่วมในตัวบ้านด้วยนะคะนี่ก็คือบ้านยายละเอียดนะคะนี่คือซอยทางเข้านะคะซอยทางเข้าก็ท่วมเนาะในตัวบ้านของยายละเอียดก็ท่วมนะคะนี่ก็คือเส้นทางที่เราจะเข้าไปหาพี่ๆน้องๆของเรานะคะนี่ก็คือผลกระทบจากพายุเตี้ยนหมูนะคะนี่พี่น้องเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็หยุดนะคะแรงบ้างเบาบ้างนะคะฝนนะคะตอนนี้ก็กำลังตกนะคะยายเอียดก็กำลังลุยน้ำนะคะลุยน้ำนะคะลุยน้ำน้ำออกเป็นสีแดงเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็เป็นซอยเข้าบ้านที่น้ำท่วมลึกมากเลยนะคะตรงนี้นะคะตอนนี้ก็คือสวนนะคะนี่ก็คือสวนของยายละเอียดนะคะตรงนั้นก็คือบ้านนะคะต่อมาก็คือสวนนะคะข้างในนะคะข้างในเป็นสวนนะคะด้านนอกก็เป็นทางนะคะเป็นทางเข้าในซอยนะคะในซอยเส้นทางบ้านยายละเอียดนี่แหละนะคะโอ้น้ำตรงนี้ลึกมากเลยนะคะน้องนะคะเป็นทางเข้ามาแบบนี้นะคะนี่ก็คือผลกระทบจากฝนตกแล้วก็พายุเข้านะคะพายุเตี้ยนหมูเข้านะคะนี่นะคะพี่น้องฝนกำลังแห้งเลยนะคะแรงบ้างเบาบ้างมีลมบ้างไม่มีลมบ้างนะคะเนี่ยพี่น้องกำลังตกเลยนะคะยายก็กำลังลุยน้ำนะคะนี่นะคะพี่น้องมาหามาบ้านน้องชายนะคะมาบ้านน้องชายนะคะก็ต้องลุยน้ำเข้ามาแบบนี้นะคะเพราะว่าทางเข้ามาจะเป็นซอยเนาะเป็นซอยแล้วก็น้ำท่วมปากทางนะคะน้ำท่วมซอยเข้ามานี่ก็คือผลกระทบจากพายุเตี้ยนหมูนะคะ